ายนะผีพนันล้ำลึกอดีต5แข้งชีวิตดิ่งลงเหวเพราะติดหนี้การพนันในโลกฟุตบอลไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมู่แฟนบอลเท่านั้นเพราะว่าหลายๆครั้งมันยังเป็นปัญหาในหมู่ของกลุ่มพ่อค้าแข้งด้วยเช่นเดียวกันสำหรับที่ต่างประเทศการพนันนั้นถูกทำให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายในหลายๆพื้นที่แต่ถ้าหมกมุ่นจนเกินไปมันก็จะทำให้ชีวิตของทุกคนพบกับหายนะกันได้ง่ายๆวันนี้เราไปสำรวจที่สุดของ5ตำนานแข้งดังที่เคยผ่านช่วงติดพนันจนงอมแงมกันมาแล้วส่วนใครจะเคยเจอกับหายนะยังไงบ้างวันนี้เราจะไปตามดูกันทีละคนครับคนที่1ดิเอโก้ทริสตันปีศาจกิ้งก่าแห่งกาลิตันเคยผงาดขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในดาวยิงที่ร้อนแรงที่สุดของยุโรปและคือหนึ่งในศูนย์หน้าพระการยุคทองของเดปอร์ติโวลากอรุญญาซึ่งไล่เลี่ยกันกับยุคของรอยมาคายแล้วก็วอลเตอร์ปันดิอานีแต่ชีวิตของทริสตันก็ต้องมาดับสนิทจากปัญหาการบาดเจ็บพวกด้วยการเสพติดชีวิตกลางคืนโดยเฉพาะคาสิโนที่ว่ากันว่าผู้คนจะมีโอกาสพบเจอกับทริสตันได้ก่อนเกมการแข่งขันทุกๆสัปดาห์คนที่2ไอเดอร์กุดยอนเซนโดยรวมๆแล้วกุดยอนเซนถือเป็นแข้งที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของเชลซีและทีมชาติไอซ์แลนด์แต่ถึงกระนั้นมันก็เคยมีช่วงเวลานึงครับที่กุดยอนเซนเผชิญกับภาวะซึมเศร้าจากการบาดเจ็บยาวและทำให้เขาหันหน้าเข้าสู่แวดวงการพนันโดยใช้เวลานั่งว่างๆ5เดือนนี้เสียเงินก้อนใหญ่ไปถึง 400,000 ปอนด์ซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับค่าเหนื่อยของแข้งในยุคแถวๆมิเลนเนียมคนที่3พอลเมอร์สันในเรื่องฝีเท้าไม่มีใครปฏิเสธความเก่งกาจของพอลเมอร์สันแน่นอนแต่ถ้าเป็นเรื่องนอกสนามแล้วก็นี่คือนิยามของคำว่าผีพนันเข้าสิงอย่างแท้จริงครับแถมยังติดเหล้างอมแงมซึ่งก็ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงโดยเคยมีหลักฐานระบุว่าเจ้าตัวติดหนี้สูงถึง7ล้านปอนด์และโดนยึดบ้านมูลค่า 300,000 ปอนด์เพราะไม่มีตังค์จ่ายเจ้ามือแต่อย่างดีที่สุดท้ายแล้วเมอร์สันสามารถพ้นจากขุมนรกมาได้สำเร็จและไม่เคยคิดกลับไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้อีกคนที่4รอยคาร์โรอดีตผู้รักษาประตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ย่ำแย่จากภาวะโรคซึมเศร้าเช่นกันโดยหลังจากล้มเหลวที่ถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเจ้าตัวก็ดันมีปัญหาการบาดเจ็บต่อเนื่องทำให้ต้องพลาดลงสนามไปหลายเกมและต้องเข้ารับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากเจ้าตัวนั้นหันหน้าเข้าหาทั้งเหล้าและการพนันซึ่งก็ยิ่งทำให้ผลงานในสนามห่วยแตกลงไปอีกก่อนที่จะเริ่มกลับมากอบกู้อาชีพของตัวเองได้อีกครั้งตอนเล่นให้โอลิมเปียกอสและไปจนถึงตำแหน่งแชมป์ลีกประเทศกรีซคนที่5คีธกิลเลสปีนี่คือปีกที่มีลีลาเร้าใจที่สุดคนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกในยุค90อย่างไม่ต้องสงสัยไม่ว่าจะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดหรือแบล็กเบิร์นโรเวอร์สโดยเจ้าตัวนั้นทำเงินในช่วงที่เป็นนักฟุตบอลได้มากมายหลายล้านแต่ทุกอย่างก็ต้องสูญหายไปเกลี้ยงภายในพริบตาในวันที่เขาเลิกเล่นฟุตบอลไปแล้วเพราะความบ้าพนันโดยถูกยึดทรัพย์ 7.2 ล้านปอนด์พร้อมกับถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายโดยตอนนี้เจ้าตัวหันมาทำงานในด้านเอเย่นนักฟุตบอลเพื่อหวังที่จะกลับมาตั้งตัวได้อีกครั้งนั่นคือตัวอย่างของ5แข้งดังของโลกฟุตบอลที่เคยตกอยู่ในสภาพหมกมุ่นกับการพนันจนเกือบถอนตัวไม่ขึ้นซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาจะไม่ใช่กลุ่มสุดท้ายอย่างแน่นอนซึ่งเราก็ได้แต่หวังว่าพ่อค้าแข้งรุ่นใหม่ถัดๆไปจะใช้เรื่องราวของบุคคลเหล่านี้เป็นบทเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงจากอบายมุขที่อาจทำลายพวกเขาได้ในอนาคตครับ